สิ่งที่มันเห็นชัดเจนก็คือประยุทธ์โกรธก่อนที่จะชี้แจงอะไรทั้งหมดเลยเนี่ยประยุทธ์โกรธแล้วก็บอกว่าจะให้ดำเนินคดีเขาบอกว่าจะให้ดำเนินคดีปุ๊บวันถัดมาทันทีก็แจ้งความทันทีโอ้โหนี่มันสั่งได้มากเลยนะฮะเอานายกไงแล้วเดี๋ยวปอทก็พรุ่งนี้ก็ออกหมายจับเลยธนาธรจะแถลงข่าวใช่ป่ะครับตอนเที่ยงตอนเที่ยงปอทอาจจะไปจับก่อนหรือจับคาตรงนั้นอย่าเพิ่งประมาทผมว่าเขาทำได้ทำไมอ่ะทำไมเขาจะทำไม่ได้เขาอยู่ในประเทศนี้ครับในประเทศนี้ที่ประยุทธ์ทำอะไรทุกอย่างได้เหรอใช่ไหมฮะรัฐบาลก็สั่งได้หมดทุกอย่างมันไม่ต้องคำนึงถึงกระบวนการที่ทำคือภาวะตอนนี้ก็คือว่าตรวจสอบรัฐบาลว่ารัฐบาลทำเรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ถูกต้องนักในกระบวนการวิธีในการจัดหาวัคซีนแต่กลายเป็นว่าใช้เรื่อง112มาจับคุณธนาธรผมว่าอันเนี้ยเมื่อวานในข่าวต่างประเทศเนี่ยเรื่องคุณธนาธรไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเมื่อวานกลายเป็นเรื่อง112ของคุณอาชันเนี่ยเป็นเรื่องที่ทั้งโลกต่างประเทศแบบไปทั้งโลกเลยนะเกือบทุกสื่อวันนี้เพราะว่าโทษหนักมากพอวันนี้มันก็จะตามมาด้วยข่าวคุณธนาธรก็เกี่ยวกับเรื่อง112เหมือนกันเกี่ยวเพราะเกี่ยวกับ112เหมือนกันแล้วก็จะไปไล่ลื้อสิ่งสื่อต่างชาติก็จะไปไล่ลื้อสิ่งที่คุณธนาธรพูดทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่รัฐบาลต้องการเหรอทั้งหมดคือสิ่งที่รัฐบาลต้องการรัฐบาลไม่ได้แคร์เลยเขาปิดประเทศได้เขาปิดประเทศได้มั้งยังไงมันก็ปิดอยู่แล้วด้วยโควิดดิครับใช่ไหมใช่แต่แหมแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องมองกันระยะยาวนะคือเท่าที่รู้เนี่ยคือไอ้เจรจาการค้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันติดค้างกันไปหมดเลยนะกับ EU เนี่ยก็ติดค้างผมว่าติดค้างแน่ๆแล้วจะติดค้างยาวด้วยแล้วก็ตอนนี้วันก่อนก็เมื่อวานก็เห็นทูตอเมริกากลับแล้วนี่ฮะทูตที่พวกคุณอุ๊เขาไม่ชอบกันนักหนาเนี่ยคือเขากลับแล้วเพราะว่ามันเป็นประเปลี่ยนภาพดีต้องเปลี่ยนครับเดี๋ยวทูตใหม่มาก็เป็นทูตสายเดโมแครตก็ไม่รู้ว่าคงโอประยุทธ์มั้งก็ไม่แน่เราก็มาดูยุทธศาสตร์อเมริกาต่อเอเชียแปซิฟิกนี้จะเป็นยังไงก็ต้องแต่ไม่ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนฮะเขาไม่ได้สนใจนี่ครับเขาไม่ได้สนใจเหมือนกับแบบว่าใช่ไหมการเกิดม็อบของคนรุ่นใหม่อะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณธนาธรพูดมันก็คือแบบเขาก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่จำกัดมากแต่ไม่ได้คิดว่ามันคือมันสะพัดไปทั้งหมดในโลกออนไลน์ใช่ไหมมันสะพัดไปทั้งหมดในโลกออนไลน์ในทวิตเตอร์เมื่อวานทวิตเตอร์ใช่ไหมครับแล้วส่วนเฟซบุ๊กเป็นเรื่อง112ทั้งหมดมันมาคู่กันแหละครับตอนนี้มันสองเรื่องมันมาคู่กันแล้วก็มันก็คือแบบในขณะที่บอกว่าแน่นอนโดยภาวะของอำนาจเนี่ยฝ่ายประชาชนฝ่ายคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้หรอกอำนาจมันก็แน่นเหนียวอยู่อย่างเงี้ยนะแต่หมายถึงว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันคือแบบมันยิ่งห่างกันมาอย่างชัดเจนครับมันยิ่งห่างกันมาอย่างชัดเจนเราไม่ต้องพูดถึงว่าวันนี้ก็มีเพนกวินมีลุงมีอะไรโดนหนึ่งสองกันอีกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีใส่ชุดครอบท็อปเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งเขาจงใจนะครับอยากรู้ว่าตกลงใส่แล้วมันจะโดนป่ะฮะตกลงโดนก็โดนแจ้งความไงโดนหมายเรียกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นภาวะที่เราจะเห็นไอ้ความแยกที่อย่างชัดเจนเนี่ยมันชัดบอกว่าแต่คุณนิพิธบอกอ๋ออะไรนะคุณนิพิธก็บอกว่าม็อบฟอละผมก็สงสัยอยู่ว่าฟอของคุณนิพิธแปลว่าอะไรม็อบที่เอาชนะได้คือกปปสที่มีทหารหนุนหลังเท่านั้นใช่ไหมความจริงก็เป็นอย่างนั้นมันไม่มีใครเอาชนะได้หรอกแต่มันคำว่าฝ่อหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูกันแต่ต้องอธิบายแบบนี้ว่าม็อบฝ่อไม่ฝ่อไม่รู้แหละอาจจะถูกก็ได้แต่ม็อบไม่แพ้เขาก็จะอยู่อย่างเงี้ยคุณก็จะเอายังไงเขายื้อไปอย่างนั้นอ่ะก็แข่งกันเรื่องอายุใครยืนกว่าความจริงคือเป็นแบบนั้นน่ะจะเอายังไงสถานการณ์อย่างเงี้ยผมจะเห็นว่าผมว่าเขาก็ทำพยายามทำคดีทุกอย่างมันก่อนยังแม่คุณธนาธรยังโดนเลยครับไอ้เรื่องลูกป่าเลยนะฮะผมหามากเลยนะเรื่องน้องคุณธนาธรเนี่ยก็โดน ทั้งที่ผมไม่รู้ว่าแต่ว่าโอเคว่ากันไปแต่ว่าคำถามก็คือว่าเรื่องน้องคุณธนาธรที่เขาไปจับเรื่องอะไรต่างที่ว่าเป็นสินบนว่าอะไรเนี่ยถ้าเขามาให้การเนี่ยจะดำเนินคดีได้ปะถ้าเขามาให้หลักฐานอะไม่ได้จริงๆต้องถือว่าเรื่องนี้เขาเปิดจริงๆเขาเป็นคนให้หลักฐานเขาเป็นเหยื่อที่ถูก
ถ้าเขาไม่ให้หลักฐานคุณจะไปดำเนินคดีได้ยังไงไม่มีทางดำเนินคดีได้แต่คดีมันแบบในทางสาธารณะมันกลับพลิกมาอีกอย่างซึ่งงงมากใช่ไหมฮะอันที่สองก็คือเรื่องคดีแม่คุณธนาธรเนี่ยหัวมาเยอะหยันกันผมไปอ่านแล้วผมหัวลอกกิ้งเลยคือผมรู้แล้วทำไมย้ายสถิติป่าไม้รู้ป่ะเหรอไม่รู้อ่ะก็เขาเปลี่ยนสถิติป่าไม้กันนี่พอดีผมไม่รู้เป็นวาระปกติมั้งไม่รู้ที่ดินแม่คุณธนาธรซื้อมาจาก 3,000 กว่าประมาณ 3,000 ไร่ซื้อมาจากมิตรผลรวมกันมาหมดครับมีทั้งนสสามมีทั้งพปทห้ามีทั้งอะไรเนี่ยปรากฏว่าซื้อปี35แล้วไงเนี่ยซื้อปี34ครับ 3,500 ไร่ถือครองมา28ปีป่าไม้ไปตรวจสอบพบว่าอ๋อที่ดินทั้งหมดเนี่ยมันออกเมื่อปี2521ผิดอะไรอ่ะผิดบอกว่าทับป่ามันเป็นป่าสงวนครับแล้วก็ไม่มีหลักฐานออกโดยไม่มีหลักฐานจริงๆมันมีการออกประกาศเขตป่าไม้ตั้งปี12ละงั้นนส3ทั้ง5มาฉบับนี่ผิดกฎหมายคุณสมพรนี่ครอบครองที่ดินผิดซื้อมาชัดๆเลยตอนนั้นผลมันไม่ใช่ลักษณะนี้นี่แต่ตอนมิตรผลถือครองอยู่นี่ไม่เป็นไรนะตอนที่กลุ่มน้ำตาลมิตรผลถือครองอยู่ไม่เป็นไรนะถ้าเป็นแม่ธนาธรแล้วก็ลูกป่าทันทีครับตอนปี21เนี่ยธนาธรเกิดยังไม่รู้แต่ไม่รู้แหละคน21ยังไม่เกิดมั้งที่อีกแปลงนึงเป็นพปท5หรืออะไรเนี่ยทำนองนั้นนส2อะไรเนี่ยมันมีปัญหาชาวบ้านร้องเรียนจะตั้งป่าชุมชนตัวแทนคุณสมพรยอมมีแสดงเจตนามอบให้หมู่บ้านจัดตั้งป่าชุมชนการแสดงเจตนานั้นแปลว่ายอมรับว่าตัวเองครอบครองคุณแสดงเจตนาจะบริจาคที่ดินให้ชาวบ้านไปทำป่าชุมชนเนี่ยแปลว่าคุณครอบครองแปลว่าคุณผิดกฎหมายนะคุกครับคุกชัดๆเลยผมไม่แน่ใจว่าผลทางกฎหมายจะเป็นยังไงแต่เขาหวังผลทางการเมืองซะมากกว่า